Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์ที่ชีวิตแสวงหาวันที่5ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวนำมาซึ่งอารมณ์ความรู้สึกมากมายไม่ว่าเราจะมีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมกับครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับพวกเขาทุกครอบครัวอาจจะต้องพบกับความขัดแย้งในบางจุดแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดตัวตนของเราในพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างหลายครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ในแง่มุมต่างๆในตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราเห็นพี่ชายขายโยเซฟไปเป็นทาสคาอินฆ่าอาเบลน้องชายของตนอับชาโลมลูกชายของกษัตริย์ดาวิดพยายามโค่นล้มพ่อของตนเองนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ยกมาเพื่อให้เราได้เห็นภาพเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในลูกาบทที่15พระเยซูทรงเล่าคำอุปมาเกี่ยวกับอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยบิดาและบุตรชาย2คนบุตรคนเล็กเรียกร้องมรดกส่วนของเขาและหนีไปใช้ชีวิตเสเพตามใจปรารถนาโดยทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังหลังจากใช้เงินจนหมดสิ้นบุตรชายคนเล็กก็กลับบ้านโดยหวังเพียงจะขอร้องให้บิดาจ้างเขาเป็นคนรับใช้เมื่อบิดาเห็นเขาจากที่ไกลก็รีบวิ่งไปต้อนรับเขาแต่นั่นกลับนำไปสู่เรื่องราวที่ดราม่ายิ่งขึ้นในครอบครัวเมื่อบุตรชายอีกคนที่ทำงานให้บิดาตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ยินว่าน้องชายของเขากลับมาและบิดาจัดงานเลี้ยงฉลองให้เขาก็รู้สึกอิจฉาและโกรธเคืองแต่ผู้เป็นพ่อก็อธิบายให้เขาฟังอย่างใจเย็นในลูกาบทที่15ข้อ32ว่าแต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริงเพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีกถึงแม้เราอาจไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่ต้อนรับเรากลับบ้านอย่างอบอุ่นเหมือนอย่างบิดาในคำอุปมานี้แต่จงรู้ไว้ว่าพระเจ้าทรงต้อนรับเราเสมอพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกที่สมบูรณ์แบบผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์และเพราะการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเราจึงมีความสัมพันธ์แบบเดียวกันนี้กับพระบิดาในสวรรค์ของเราได้ด้วยเอเฟซัสบทที่1ข้อ5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้บุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเราเริ่มเรียนรู้วิธีการนำความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเพิ่งย้ายออกไปอยู่หอพักเพิ่งจบการศึกษาหรือเริ่มต้นครอบครัวของตัวเองจงรู้ไว้ว่าวิธีการตอบสนองและแสดงออกความรักของเราอาจเปลี่ยนไปแต่เหตุผลว่าทำไมเราจึงตอบสนองและแสดงออกเช่นนั้นจะยังคงเหมือนเดิมและหากจำเป็นเราอาจต้องกำหนดขอบเขตบางอย่างและแสวงหาการเยียวยาบาดแผลที่เกิดจากความสัมพันธ์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดจงจำไว้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าและพระองค์ทรงรักเราอย่างสมบูรณ์ลูกาบทที่15ข้อ28ถึง32พี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าพ่อดูสิลูกรับใช้พ่อมากี่ปีแล้วและไม่เคยละเมิดคำบัญชาของพ่อสักข้อหนึ่งแต่พ่อก็ไม่เคยให้แม้แต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงแต่กับลูกคนนี้ของพ่อซึ่งผ่านสมบัติของพ่อด้วยการคบกับพวกผู้หญิงโสเภณีพ่อกลับฆ่าลูกวัวอ่อนพีเพื่อเลี้ยงมันบิดาจึงตอบว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริงเพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดเมื่อเรานึกถึงครอบครัวของเราลองใช้เวลาในวันนี้สักครู่เพื่อใคร่ครวญและอธิษฐานกับพระเจ้าถึงความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายที่เราเคยมีกับครอบครัวของเรา
เราจะลงทุนสิ่งใดในความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราให้มากขึ้นเพื่อเราจะเสริมสร้างครอบครัวนี้ให้แข็งแรงและนำความรักของพระเจ้าให้เต็มล้นอยู่ในครอบครัวของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่แสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกที่สมบูรณ์แบบผ่านทางชีวิตของพระเยซูเราอยากมีความสัมพันธ์เช่นนั้นกับพระองค์ด้วยเช่นกันขอทรงช่วยเราให้มีกำลังที่จะรักครอบครัวของเราได้อย่างดีและเหมาะสมขอทรงนำเราในการแสดงออกความรักแก่ครอบครัวไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือความสัมพันธ์ที่มีหน้าตาอย่างไรขอความรักและสันติสุขจะปรากฏในครอบครัวของเราเพราะนี่คือครอบครัวของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน